รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะเร็วๆนี้ข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็การคมนาคมขนส่งของจีนก็ออกมาอีกเรื่องแล้วนะคะรัฐวิสาหกิจ CRRC ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการรถไฟของจีนแล้วก็ถือว่าเป็นรายใหญ่ของโลกด้วยเนี่ยก็ประกาศเปิดตัวพร้อมกันกับรถไฟของเฉิงตูนะคะเปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยอ้างตัวว่าเป็นรถที่วิ่งได้ด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดในโลกนะคะคือประมาณสัก160กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่จริงแล้วการขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานไฮโดรเจนในจีนไม่ใช่เจ้าแรกของโลกนะคะเยอรมนีเองก็เป็นประเทศแรกที่ได้ใช้รถไฟพลังงานไฮโดรเจนนี้และถึงตอนนี้เนี่ยให้บริการแล้วถึง14ขบวนด้วยแต่ว่ามันมีความแตกต่างในรายละเอียดเยอรมนีเนี่ยเรียกว่าสปีดความเร็วต่อชั่วโมงอัตรามันก็จะน้อยกว่าของจีนอยู่หน่อยนึงประมาณ20กิโลแต่ในแง่ของความอึดและประสิทธิภาพของตัวการเก็บพลังงานที่เรียกว่าชาร์จหรือเติม1ครั้งแล้วสามารถจะวิ่งได้ไกลเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าจีนมันมีความเหมือนและความต่างยังไงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจีนถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ตามหลังในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานไฮโดรเจนแต่ว่ามันมีแต้มต่อที่จะเป็นโอกาสและทำให้เปิดให้เขาก้าวกระโดดอาจจะแซงหน้าชาติผู้นำอย่างเยอรมนีหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็นำญี่ปุ่นกับทางด้านของเกาหลีใต้ไปด้วยแล้วด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะรายละเอียดมียังไงบ้างวันนี้เราจะคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการครับเรื่องของรถไฟไฮโดรเจนเนี่ยอาจารย์ได้เคยพูดถึงในรายการมองจีนมุมใหม่ไปแล้วแต่ไปส่วนหนึ่งว่าเป็นส่วนที่จีนกำลังพัฒนาแต่ตอนนี้ก็เท่ากับว่าประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะคะเส้นทางที่วิ่งน่าสนใจค่ะว่าความเร็วได้สูงกว่ารถไฟไฮโดรเจนของเยอรมนีแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบส่วนอื่นเช่นแบตเตอรี่ความจุคือวิ่งได้ระยะทางที่สั้นกว่าแต่เร็วกว่าแล้วก็มีเงื่อนไขอื่นๆด้วยว่าถึงแม้ว่าตามหลังมาก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นผู้ที่ตามตลอดตอนนี้ก็นำไปหลายก้าวแล้วเหมือนกันน่าสนใจมากเรื่องนี้อาจารย์ขยายความหน่อยได้ไหมคะเยอรมนีเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญเก่งกาจในเรื่องของด้านวิศวกรรมศาสตร์นะเป็นอย่างยิ่งเมื่อหลายตอนก่อนเนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเราชอบพูดกันว่าเป็นแม็กเลฟที่จีนใช้พัฒนาทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีรากฐานทางด้านเทคโนโลยีจากเยอรมันตอนนั้นบริษัทซีเมนต์เป็นผู้พัฒนาขึ้นแล้วต่อมาจีนก็ซื้อเทคโนโลยีมาแล้วก็มาต่อยอดพัฒนาเป็นเทคโนโลยีของตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้มันวิ่งได้เร็วกว่าในทุกวันนี้เปิดตัวเมื่อ2ปีก่อนเราจำกันได้เราคุยกันนะเราไปถึง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเดี๋ยวจะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้เช่นเดียวกันพอมาตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเยอรมนีก็เพิ่งพัฒนาแล้วก็เปิดใช้ให้บริการรถยนต์รถไฟพลังงานไฮโดรเจนซึ่งขณะเดียวกันจีนก็พัฒนานะยานยนต์พลังงานไฮโดรเจนเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อยอดมาใช้กับเรื่องรถไฟนะครับอย่างที่คุณโสภิตแตะไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะบอกว่าจีนวันนี้ทำรถไฟพลังงานไฮโดรเจนเร็วที่สุดในโลกอาจจะเป็นชาติที่2ของโลกชาติแรกในภูมิภาคเอเชียที่ทำรถไฟพลังงานไฮโดรเจนความเร็วณขณะนี้อยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าที่รถไฟเยอรมนีสามารถทำได้นะครับเยอรมนีทำได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่คุณสมพิตว่าแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานนะระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยวันนี้ของเยอรมันยังดีอยู่วิ่งได้ไกลชาร์จเต็มปุ๊บวิ่งได้ไกล 1,000 กิโลในขณะที่ของจีนเนี่ยได้ประมาณ600กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าเรามองประสิทธิภาพในการใช้นะด้านพลังงานในส่วนนี้เนี่ยนี่ก็เป็นความท้าทายที่บริษัทรถไฟนะของจีนจะต้องเร่งพัฒนาในส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าของจีนยังวิ่งได้เพียงแค่600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งระยะทางในการให้บริการตอนนี้เนี่ยของเยอรมนีมี14ขบวนแต่ของจีนเพิ่งเปิดตัวขบวนแรกทีนี้หลงจ้องแล้วเนี่ยระยะทางกี่กิโลเมตรอะคะของจีนเพิ่งเปิดทดลองวิ่งเฉยๆยังไม่ได้เปิดให้บริการจริงๆและยังไม่ได้กำหนดเส้นทางใช่ไหมแต่น่าจะอยู่ในความดูแลของเฉิงตูคาดว่าจะใช้เส้นทางตรงแถบเฉิงตูแถบนั้นตอนนี้พอเราไปมอง
ระบบที่จีนพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปอีกนะครับในเรื่องของรถไฟไฮโดรพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยวันนี้จีนก็ใส่ระบบ 5G เข้าไปนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้บริการลูกค้าที่อยู่บนรถไฟเนี่ยนะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตลอดเวลาไม่พอตัวรถไฟเองก็จะสามารถติดต่อสื่อสารกับสถานีได้ตลอดเวลากับศูนย์ควบคุมต่างๆแถมวันนี้เนี่ยผมคิดว่ารถไฟพลังงานไฮโดรเจนของจีนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นยุคแรกของการเป็นรถไฟไร้คนขับเหตุผลก็เพราะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้ครับระบบที่เขาติดตั้งขึ้นณขณะนี้เนี่ยมันมีระบบที่พอเราวิ่งถึงสถานีปุ๊บมันจะต้องชาร์จแบตมันจะต้องทำอะไรต่างเวลาจะไปวิ่งเข้าอู่เพื่อการซ่อมทำเพื่อการชาร์จเนี่ยไม่ต้องทำเองนะไม่ต้องมันมีระบบอัตโนมัติในการกำกับควบคุมเคลื่อนที่ไปณจุดเป้าหมายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการนะของระบบการว่าการเร่งการหยุดนะหรือแม้กระทั่งการกลับเข้าอู่ซ่อมนะครับที่จีนต่อยอดขึ้นมาเพราะรถไฟรุ่นนี้เนี่ยมันมีระบบเซ็นเซอร์มันมีระบบกล้องนะครับแถมจีนยังคุยโม้บอกว่ามีระบบ data analytic หรือระบบการวิเคราะห์ประเมินผลซึ่งเขาจะใช้พวกนี้ว่ามันมี AI อยู่ด้วยนะครับแล้วจะสามารถที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการนั่นหมายความว่ารถไฟพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจนตรงนี้ของจีนนะครับในอนาคตเนี่ยต่อไปมันจะเป็นรถไฟอัจฉริยะควบคู่ไปด้วยแล้วก็จะมีระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันของการพัฒนาครับพลังงานไฮโดรเจนในด้านหนึ่งก็เป็นพลังงานที่ต้องมีการให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยสูงที่สุดเลยนะเพราะมันอาจจะเกิดระเบิดได้หรือเกิดรั่วได้เป็นอันตรายได้มีผลเสียหายรุนแรงทีเดียวในการออกแบบมาแรกๆก็เลยถูกวางเป้าหมายไว้ว่าพาหนะที่ใช้ไฮโดรเจนเนี่ยน่าจะเหมาะกับเรื่องของการขนส่งระยะทางไกลๆไม่ต้องกังวลมากเรื่องของใกล้ชิดผู้คนบ้านเรือนที่อยู่หนาแน่นแออัดแม้กระทั่งจีนเองก็เคยมีแนวทางที่บอกว่าจะใช้สำหรับการขนส่งสินค้าทางไกลซึ่งตอนนี้เส้นทางรถไฟที่ไปถึงมีฝั่งไปยุโรปไปพื้นที่อื่นๆทั่วโลกเลยนะคะแต่ปรากฏว่าแนวทางที่ออกแบบมาเพิ่มเติมก็คือว่าอาจจะเอากลับเข้ามาใช้ในพื้นที่เรียกว่าชานเมืองขอบนอกเพื่อให้บริการประชาชนและผู้คนด้วยตรงนี้อาจารย์มองว่าจีนเขามีความมั่นใจเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหรือการดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานไฮโดรเจนยังไงได้ถึงได้ออกแบบการให้บริการที่เพิ่มเติมในการขนส่งผู้คนในย่านเมืองด้วยค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจริงแล้วถ้าเราผู้คนนะแม้กระทั่งคนไทยเราเนี่ยนะได้ยินอะไรที่มันเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจนเกี่ยวกับอะไรต่างๆนะบางคนก็จะนึกกลัวเพราะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของระเบิดกับเรื่องอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่ารถไฟขบวนที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันกลายเป็นรถไฟชุมชนเมืองที่จีนพัฒนาขึ้นขบวนแรกและจะใช้ในเมืองคาดว่าจะใช้ในแถบเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนของจีนเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยเขาไปเอา CRRC ซึ่งบริษัทแม่อยู่ที่ฉางชุนเนี่ยนะมาจับมือกับการรถไฟเฉิงตูตรงนี้เองเนี่ยนะผมคิดว่าสะท้อนว่าโอ้แสดงว่าจีนเนี่ยมีความมั่นใจมากเลยในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าทางเฉิงตูเนี่ยเมืองก็เกือบ20ล้านคนนะ10กว่าล้านคนนะเพราะนั้นเกิดอะไรที่มันระเบิดขึ้นมาอย่างที่เขาว่านะมันคงวุ่นวายกันไปหมดแต่ใช้ทางกับการสะท้อนว่าระบบที่เขาพัฒนาขึ้นเนี่ยมีความปลอดภัยไม่มีเหตุการณ์ร้ายแล้วเขาก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนได้เพราะว่านอกจากรถไฟพลังงานไฮโดรเจนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจีนก็ทำเรื่องของยานยนต์พลังงานไฮโดรเจนออกมาทดลองวิ่งรถบรรทุกเอ่ยอะไรเอ่ยที่ต้องใช้แรงม้าเยอะๆเนี่ยออกมาใช้ในระยะหนึ่งแล้วออกมาทดสอบทดลองแล้วผมคิดว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรไอ้เนี่ยมันดีต่อสิ่งแวดล้อมมันประหยัดยิ่งกว่ารถไฟพลังงานไฟฟ้านะฮะนะครับเพราะเป็นการเอาออกซิเจนและไฮโดรเจนมาผสมผสานกันแล้วสิ่งที่ปล่อยทิ้งไว้กับสภาพแวดล้อมคือเรื่องของน้ำเท่านั้นเองนะในระหว่างที่วิ่งให้บริการเป็นส่วนประกอบของน้ำอาจารย์มองว่าเขาวางยุทธศาสตร์ที่จะมาทดลองนำร่องที่ทางเฉิงตูเนี่ยมันไปโยงกับแผนใหญ่ที่จีนเขาวางไว้ว่าพื้นที่ของเฉิงตูคือเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นน้ำร่องทางด้านของพลังงานสะอาดแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านของมีแพนด้าด้วยป่ะคะมันจะเกี่ยวกันไหมสมัยเมื่อหลายตอนก่อนเราเคยคุยกันเรื่องเมืองในสวนแล้วก็สวนในเมืองใช่ไหมสวนในเมืองแล้วก็เมืองในสวนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
มันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งและผมมองต่อเลยนะว่าเพราะว่าจากเฉิงตูเนี่ยจากเสฉวนเนี่ยอีกนิดเดียวอีกครึ่งหนึ่งครึ่งระยะทางมันเหมือนครึ่งทางแล้วก็จะไปยังซีกตะวันตกของประเทศจีนนั่นก็จะไปตามรอยเส้นทางสายไหมอย่างที่เราเคยคุยกันค่ะงั้นผมคิดว่าจีนเนี่ยจะไม่หยุดแค่นี้วันนี้เขาอาจจะผลิตใช้ภายในประเทศใช้ในหัวเมืองต่างๆของเขาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆขยายแล้วก็ขายเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะออกไปยังต่างประเทศด้วยครับค่ะมีแพทเทิร์นหนึ่งน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังแล้วเราเห็นร่องรอยว่าจีนทำแบบนี้อยู่ในหลายสินค้าและบริการหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงจีนไม่ได้เป็นเจ้าแรกในการพัฒนานวัตกรรมนี้บนโลกนะคะก็เอามาจากเยอรมนีฝรั่งเศสหรือว่าชาติอื่นๆที่เขาล่วงหน้าไปก่อนแล้วนี่แหละแม้กระทั่งญี่ปุ่นแต่ตอนหลังมาพัฒนาและรับและปรับใช้จนกระทั่งตัวเองก้าวหน้าขึ้นตอนนี้กลายเป็นว่าจีนส่งออกทั้งผลผลิตคือรถไฟรางระบบแล้วก็ส่งออกความรู้เทคโนโลยีต่างๆด้วยทำนองเดียวกันกับรถไฟไฮโดรเจนก็จะใช้แพทเทิร์นนี้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานีชาร์จที่มีอยู่ประมาณสัก1,000แห่งทั่วโลกเนี่ยนะของการให้บริการพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยประมาณสัก1ใน3ก็อยู่ในจีนแพทเทิร์นเหล่านี้จีนจะเอามาใช้กับรถไฟไฮโดรเจนแบบเดียวกับรถไฟความเร็วสูงหรือเปล่าคะผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นแบบนั้นคือจีนเวลาเขาคิดแล้วเขาวางแผนอะไรเนี่ยขนาดตลาดในประเทศเขาใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะเขาก็ยังไม่ทิ้งตลาดโลกเพราะเขาพูดเสมอเขาพูดเปรียบเทียบว่าตลาดจีนไม่ว่าใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ยังแค่ 20% ของตลาดโลกนะทำไมต้องทิ้ง 80% ซึ่งเป็นเค้กก้อนใหญ่หรือเป็นชิ้นปลามันเพียงแต่ว่าใช้ตลาดในประเทศเนี่ยเป็นแหล่งทดสอบทดลองพัฒนานะให้นวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตกผลึกนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยนะเรามานั่งนึกดูจีนประกาศแล้วนะ2025คืออีกไม่กี่ปีข้างหน้า 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเขากำลังพูดว่าเขาจะผลิตรถไฟนะพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยประมาณ 50,000 คันนะแน่นอน 50,000 คันมันไม่ได้ใช้เฉพาะในเมืองจีนแล้วเขาเตรียมจะขายไปต่างประเทศถามว่าเขามองออกไปเนี่ยเขาเห็นการเติบโตนะของตลาดโลกที่จะใช้รถยนต์รถไฟพลังงานไฮโดรเจนมากน้อยขนาดไหนเขาบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเติบโตเนี่ยตาเร่งที่สูงแล้วก็จะเฉลี่ยจากปี2031ไปจนถึงปี2040นะจะเติบโตมากกว่าปีละ 10%นะครับเรามานั่งนึกเตรียมบ้านเราถ้าเราปีไหนเราส่งออกเกินกว่า 10% ต่อปีเนี่ยโอ้โหเราถือว่าการเติบโตเราสูงมากเลยเพราะฉะนั้นตลาดที่เขามองอยู่ณขณะนี้เนี่ยปี2030เขากำลังมองสัก 34,000 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ปรากฏว่าพอ2040นะเขาจะเห็นตัวเลขประมาณ 80,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐแล้วนี่ยังไม่ได้นับรวมหลายๆสิ่งที่เมื่อสักครู่คุณโสภิตแตกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกระบบนิเวศส่วนอื่นนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์บริการนะสถานีชาร์จนะหรือเติมพลังงานไฮโดรเจนหรือที่สำคัญการส่งออกคนและจะไม่ใช่การส่งออกคนแบบแรงงานระดับล่างแต่เป็นทักษะฝีมือหรือว่าพวกไฮเทคพวกโน้ตฮาวเข้มข้นนะซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของจีนและก็คนจีนนะครับดังนี้เป็นทิศทางที่ผมคิดว่าจีนเขามองแล้วก็คิดว่าเขาจะเดินหน้าทำอย่างต่อเนื่องน่าสนใจเรื่องของการส่งออกคนที่เป็นแรงงานนะคะนี่ก็เป็นภาพหนึ่งนะเมื่อก่อนไม่มีภาพเหล่านี้มีแต่แรงงานทักษะฝีมือขั้นต่ำที่เป็นราคาถูกในประเทศแต่ตอนนี้จากนี้ไปถ้าจีนจะส่งออกแรงงานจะเป็นแรงงานทักษะฝีมือคือหมายความว่าค่าตัวสูงมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่ยากจะหาใครทดแทนได้และกำลังแรงงานของคนจีนประชากรก็มาก 1,400 ล้านนี่เหลือเฟือที่จะส่งออกเนี่ยเราก็พยากรณ์ภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ไม่ยากนะคะทีนี้มีประเด็นว่าณตอนนี้เนี่ยสถานีชาร์จที่มันก็คงต้องคู่ไปกับระบบขนส่งแล้วก็สินค้าออกที่จีนจะขายออกไปในอนาคตอย่างเป้าปี2040ที่อาจารย์ว่าเนี่ยถ้ายอดเติบโตมากกว่าปีละ 10% เนี่ยมันจะทำให้รูปโฉมของธุรกิจหรืออุปกรณ์ส่วนพ่วงส่วนควบอะไรทั้งหลายที่ไปกับเทคโนโลยีใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนโฉมหน้ายังไงคะอาจารย์ผมคิดว่าสัดส่วนที่เราเห็นที่จีนมีสถานีเติมหรือแท่นชาร์จ1ใน3เนี่ยต่อไปจีนก็จะเพิ่มสัดส่วนในของจีนเพิ่มมากขึ้นไม่แน่นะมองไปอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้จาก1ใน3ที่จีนอาจจะกลายเป็น2ใน3ของโลกเลยคือกลายเป็นว่าจีนเป็นผู้ส่งออกไอ้แท่นชาร์จเหล่าต่างๆเหล่านี้สถานีเติมพลังงานเหล่านี้นะควบคู่ไปด้วยแล้วผมแตะนิดหนึ่งนี่น่าสนใจคือเวลาจีนเขาพัฒนาอะไรขึ้นมาแล้วเป็นผู้นำโลกมีมาตรฐานของตัวเองเนี่ยมันเป็นเหมือนภาคบังคับ
ที่เวลาใครก็ตามที่อยากจะซื้อเทคโนโลยีซื้อนวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นไปใช้อาจจะเพราะมันดีและถูกด้วยแต่ขณะเดียวกันมันเหมือนภาคบังคับที่จะต้องใช้บุของคลเขาากรคนใช้เขาคนของเขาควบคู่ไปด้วยเพราะประเทศอื่นไม่มีเหมือนเราจะพัฒนารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราไม่ค่อยมีช่างวิศวกรที่มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มากนักนะมันก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องเอาคนจีนนะเอาวิศวกรจีนมาช่วยงานในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะแพทเทิร์นนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังชัดที่สุดก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนี่แหละค่ะก็ต้องมีทีมของคนจีนมาประกบด้วยอย่างในลาวเนี่ยนะคะเรียกว่าบุคลากรจีนก็เต็มพิกัดเลยสำหรับวิศวกรซึ่งทางลาวเองเขาก็มีแผนว่าในระยะกี่ปีถัดจากนี้ไปที่คนลาวที่จะมีความรู้ความสามารถและถ่ายโอนเทคโนโลยีมาได้ทำนองเดียวกันกับชาติอื่นๆเช่นเดียวกันทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าจะมีเรื่องของอุปกรณ์อะไรทั้งหลายสถานีชาร์จขายระบบขายสินค้าขายต่างๆเลยไปถึงเรื่องจีนเขามีแผนที่เขาอยากจะเป็นผู้ที่ขายพลังงานหรือว่าผลิตพลังงานเพื่อจะเอื้อกับระบบตรงนี้พ่วงไปด้วยไหมคะอาจารย์ต่อไปไอ้พวกนี้ผมคิดว่าเนื่องจากว่ามันหาได้จากทั่วไปพลังงานตามธรรมชาติที่ผมเชื่อว่าจีนก็จะคิดสร้างนะคิดพัฒนาขึ้นนะครับซึ่งเพื่อทำให้มันมีต้นทุนที่ถูกเพื่อจะบอกกับคนที่อยากจะมาซื้อเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ว่าโหคุณซื้อไปนะคุณจะประหยัดพลังงานมากเลยมันจะดีต่อสิ่งแวดล้อมยังไงในอนาคตในระยะยาวนะครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าจีนจะเดินหน้าทำนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะควบคู่ไปด้วยเช่นกันครับคือเราใช้คำว่าอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศเนี่ยกับประเทศจีนเนี่ยผมคิดว่าจีนอาจจะเรียนรู้เรื่องนี้จากคนอื่นนะแต่จีนทำเก่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดวางแผนพัฒนาและท้ายที่สุดก็ส่งออกขายเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นเราเห็นกับหลายสินค้าและบริการแล้วคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast อย่างนี้นี่เนื่องจากว่าปริมาณขนาดของเขาใหญ่มากเวลาที่เขาจะขับเคลื่อนเปลี่ยนมันทำให้ขยื่นระบบของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์พลังงานไฮโดรเจนทั้งโลกไปด้วยในคราวเดียวเรียกว่าอัตราเร่งมันเร็วขึ้นการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นด้วยไหมคะอาจารย์ครับผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าพลังงานไฮโดรเจนมันก็เป็นหนึ่งในยานยนต์พลังงานทางเลือกนะที่สำคัญคือทุกวันนี้แหละบ้านเราจะพูดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักหรือรถยนต์ไฟฟ้าใช่ครับนะครับแต่จริงๆแล้วที่เมืองจีนเนี่ยเขาพัฒนา2ส่วนเนี่ยคู่ขนานกันไปนะเพราะนั้นพอยิ่งรถไฟหรือยานยนต์พลังงานไฮโดรเจนเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะมันก็จะยิ่งว่าง่ายไปกดดันหรือสร้างความท้าทายกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในระบบสันดาปที่เป็นของเดิมนะครับที่สมัยก่อนเราจะชอบบอกคนอื่นว่าเราเป็น Detroit of Asia เราเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกนะรถยนต์ระบบสันดาปของโลกหรือของภูมิภาคแถบนี้นะอันเนี้ยผมคิดว่าจะมีความท้าทายสูงมากในอนาคตค่ะมาที่ประเด็นนี้สำคัญมากเลยว่าหันหลังเหลียวกลับมามองผู้ประกอบการของไทยบ้านเราเนี่ยในความโดดเด่นก็คือว่าเป็นแหล่งของการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปอิงกับอุตสาหกรรมรถยนต์ระบบสันดาปในอดีตเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนเยอะสำหรับการส่งออกด้วยแต่ตอนนี้บ้านอื่นเมืองอื่นเขาเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเร็วมากคือตอนนี้ในเมืองไทยเรียกว่าเขาก็กำลังพัฒนาแล้วก็ปรับย้ายตัวเองจากระบบสันดาปมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่มันจะทันเวลาไหมคนคิดก้าวกระโดดไปสู่ว่าต้องชิฟไปสู่ความเป็นไปได้ของการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องรองรับกับพลังงานไฮโดรเจนด้วยอีกในเวลาเดียวกันด้วยไหมคะอาจารย์คือในส่วนของผู้ผลิตเดิมนะในระบบสันดาปเดี๋ยววิธีการแก้เขาที่เราเห็นในหลายๆประเทศก็คือเขาก็แตกลายการผลิตนะครับไปผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือกหรือโดยเฉพาะยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาตรงนี้มันก็เป็นเรื่องช่วงของรอยต่อขณะเดียวกันก็จะมีพวกสตาร์ทอัพคิดสร้างรถยนต์ไฟฟ้าตัวเองไม่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์อาจจะเก่งเรื่องการทำแบตอาจจะเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการก็ตั้งสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาดังนั้นตัวต้องบอกว่าทางเลือกของรถยนต์ไฟฟ้ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต มันก็จะทำให้คนที่อยู่กับระบบสันดาปเดิมไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น OEM หรืออะไรก็ตามนะหรือจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นนะวันนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกเนี่ยผมคิดว่ามีความท้าทายหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้น 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็เคยพูดกันเรื่องของการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์เอาละตอนนี้เราก็อาจจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สันดาปรถยนต์พลังงานทางเลือกก็ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์แต่เราจะเห็นได้ว่ากระแสในช่วงหลังเนี่ยนะเราเห็นการเติบใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีน
นะเพราะจีนพูดเสมอเลยว่าถ้าระบบสันดาปเขายอมแพ้ชาติตะวันตกเขายอมแพ้ญี่ปุ่นยอมแพ้ชาติอื่นๆที่มาก่อนแต่พอเป็นพลังงานทางเลือกเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเขาบอกเขาจะไม่ยอมแพ้เพราะนั้นมันเลยทำให้จีนเนี่ยเติบโตในสเกลส่วนนี้ในเซกเมนต์ส่วนนี้อย่างรวดเร็วเราสังเกตได้แม้กระทั่งยอดขายรถยนต์เวลาเราจัดมีงานมอเตอร์โชว์มีงานอะไรต่างๆเกี่ยวกับยานยนต์ในบ้านเราเนี่ยสังเกตว่ายอดการจองรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะผู้ประกอบการจีนก็เยอะด้วยนะฮะถูกครับผู้ประกอบการก็เริ่มมีออปชันมีอะไรใหม่ๆมีแบตเตอรี่ที่วิ่งไกลขึ้นยาวขึ้นชาร์จทิ้งไปได้หลายร้อยโลกระแสรักโลกก็เป็นส่วนหนึ่งนะวันนี้คนห่วงใยสิ่งแวดล้อมแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มใส่ใจนะผมคิดว่าคุณโสภิตก็อาจจะมองหารถยนต์พลังงานทางเลือกคันใหม่อยู่เหมือนกันนะครับตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่จะทำให้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมที่เป็นระบบสันดาปไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์เนี่ยต้องคิดหนักมากๆเพราะมันกำลังอยู่เป็นทรงกับสุดอ่ะค่ะโอกาสที่มันจะเติบโตกว่านี้เนี่ยนะมันยากละอาจารย์บอกว่าจีนกำลังหาตลาดใหม่ที่เป็นตลาดของตัวเองไม่ไปแข่งในตลาดเก่าที่มีแต่ทิศทางถอยแล้วก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะจบในวันหนึ่งข้างหน้าผู้ประกอบการไทยอย่างเช่นมีคนรู้จักเนี่ยเขาทำธุรกิจซึ่งเมื่อก่อนเฟื่องฟูมากก็คือผลิตรังผึ้งที่จะใช้สำหรับรถยนต์อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นระบบสันดาปเดิมค่ะที่จะระบายความร้อนอะไรใช่ตอนนี้ก็ถามเขาว่าในช่วงที่กระแสไฟฟ้ามาแรงเนี่ยมันกระทบกับธุรกิจเขาไหมเขาบอกมากแล้วถามเขาว่าเขาปรับตัวยังไงเขาบอกตอนนี้เขาก็ยังคงรายการผลิตเดิมอยู่ส่วนหนึ่งแล้วไปหาตลาดใหม่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ไปไกลนอกประเทศนะก็เริ่มขยับมาสู่ชาติบางชาติในอาเซียนตอนนี้เขาบอกว่าเขาต้องไปหาลูกค้าในตลาดของตะวันออกกลางแล้วก็กลุ่มของเอเชียใต้เอเชียตะวันออกอื่นๆด้วยไปไกลกว่าในประเทศเพราะว่าที่นี่มันเริ่มติดตันละและอีกอันนึงคือเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องเริ่มหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อทดแทนไอ้รังผึ้งเดิมซึ่งมันต้องจบในวันหนึ่งแต่แค่นี้พอไหมคะจันแค่เปลี่ยนลายแล้วก็หาตลาดใหม่เพิ่มเนี่ยมันทันเวลาไหมกับการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ทันเวลาไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วนะของผู้ประกอบการไทยเราว่าจะชิฟจะปรับโครงสร้างนะไปสู่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะไปสู่ธุรกิจใหม่ได้มากและเร็วขนาดไหนจะขยายตลาดจากส่วนที่ว่ายง่ายมันแข่งขันเข้มข้นเป็น Red Ocean อย่างที่เราพูดกันเนี่ยไปสู่ Blue Ocean ได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วหายากมากนะไอ้ตลาดที่มันทุกวันนี้ที่มันเป็นระบบสันดาปแล้วยังจะเห็นมันเติบโตเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะมันมีแต่ว่าอย่างที่ผมใช้คำว่าทรงกับสุดอ่ะนะคือถ้าเติบโตอยู่ยังเติบโตในอัตราที่ต่ำนะครับแต่เราก็จะเห็นผู้ประกอบการเดิมนะครับที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วแล้วก็จะมีผู้ประกอบการอื่นๆรวมทั้งจากประเทศไทยของเราที่อยากไม่ว่าง่ายไปขอแบ่งเค้กในตลาดเหล่านั้นเพราะนั้นระดับของการแข่งขันในตลาดเหล่านั้นเนี่ยนะก็จะเพิ่มสูงขึ้นก็จะมีมิติของ Red Ocean แม้แต่จีนเขาบอกเฮ้ยเขาไปหาตลาดใหม่เลยเขาพยายามไปเกาะตลาดใหม่นะครับนี่คือเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติที่บางทีเราไม่สามารถที่จะเก็บหลายๆสิ่งไว้ในคราวเดียวกันได้แต่เราต้องเลือกอุตสาหกรรมอะไรที่ดีแต่ช่วงเปลี่ยนถ่ายเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ธุรกิจใหม่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่รัฐต้องตัดสินใจแล้วก็เข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างเป็นระบบนะเพื่อให้ของใหม่มันเติบโตเร็วแล้วก็เกาะกระแสเป็นแกนหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของเราได้ทดแทนของเก่าได้อย่างทันท่วงทีที่ผ่านมาก็ใช่ว่ารัฐบาลจะมองไม่เห็นนะอาจารย์เขาก็เห็นเรื่องนี้แล้วก็เห็นแนวโน้มซึ่งดิฉันเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็วิเคราะห์สถานการณ์ออกเช่นเดียวกันแต่ทำไมไทยเราถึงขยับได้ช้ามากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฮะอาจจะมีหลายปัจจัยนะฐานกลุ่มผลประโยชน์เดิมก็ไม่อยากให้รัฐเปลี่ยนเร็วเพราะว่าเปลี่ยนแล้วว่ายง่ายตลาดของตัวเองก็จะแคบลงถูกไหมฮะขาดการส่งเสริมนะความสามารถในการแข่งขันเขาอาจจะลดน้อยลงขณะเดียวกันเนี่ยไปส่งเสริมอีกด้านหนึ่งกลายเป็นว่าเขาก็จะมีคู่แข่งใหม่นะเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะประกอบธุรกิจนะบางทีก็ไปชักเขย่อไปดึงคนที่เขาพยายามจะทำอุตสาหกรรมใหม่ๆในตลาดที่อยากจะเดินเร็วพัฒนาเร็วให้มันทันท่วงทีเอาไว้เพราะมองผลประโยชน์กับกิจการกับธุรกิจของตนนะครับที่กลัวจะสูญเสียในลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าเกิดขึ้นผมต้องเรียนว่าบางทีรัฐบาลเราต้องเป็นหลักเป็นแกนแล้วก็ต้องตัดสินใจนะในจังหวะที่ถูกต้องเนี่ยนี่ถึงจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่เหมาะสมค่ะนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะไปโทษนะครับเหยียบเรือ2แคมทำอย่างงู้นไปด้วยไอ้ตรงเนี้ยนะมันจะทำให้การพัฒนา
เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้นก็เราต้องคิดและทำนะให้เร็วขึ้นบางทีต้องยอมตัดใจนะครับคนจีนเขาจะพูดเสมอนะถ้าเราไม่ทิ้งอุตสาหกรรมที่ดีๆนะครับที่เราคิดว่าดีนะแต่มันจะไม่มีอนาคตเนี่ยในวันนี้แต่เนิ่นๆเนี่ยนะครับถึงวันหนึ่งเราอยากจะตัดสินใจขายมันไอ้พวกนั้นจะไม่มีราคาละอาการรักนี่เสร็จแล้วท้ายสุดเราก็จะโตไม่ทันนะการเติบโตของโลกค่ะต้องการการตัดสินใจที่เฉียบขาดอ่านเกมออกในเชิงนโยบายก็ไม่รู้ว่าหลังจากการเลือกตั้งนี่เราจะเห็นทิศทางอนาคตมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้าบอกถึงผู้ประกอบการหรือคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่จะมองเห็นว่าหนึ่งการตามความเคลื่อนไหวของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วกลับมาที่ตัวเราเนี่ยในระดับเอกชนระดับ SME ระดับธุรกิจระดับประชาชนเนี่ยพวกเราทำอะไรได้ก่อนนะกับเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องเริ่มมองโอกาสทางการตลาดใหม่ๆนะคือคิดอะไรที่มันต้องไปศึกษาเรียนรู้จากต่างประเทศว่าเขาไปทางทิศทางไหนแล้วเราจะกระโดดไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรนะครับถ้าเราต้องการการสนับสนุนความช่วยเหลือจากภาครัฐนะต้องไวเสียงต้องส่งเสียงนะจะผ่านนักการเมืองผ่านพรรคการเมืองผ่านรัฐบาลผมเชื่อว่าแม้กระทั่งนักการเมืองต่างๆนะก็อยากได้คะแนนเสียงนะครับอยากมีนโยบายโดนใจประชาชนเหมือนกันผู้ประกอบการเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาไม่รู้พอไม่มีใครส่งเสียงที่ดังออกมานะเขาไม่ได้ยินนะครับก็ทำให้การตัดสินใจการกระโดดนโยบายของเขาเนี่ยมันไม่ชัดเจนมันก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องตัดสินใจให้ดีแล้วก็เดินหน้าในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะครับก็ดูแลผู้ประกอบการชุดเดิมแต่ขณะเดียวกันก็มูฟสู่ธุรกิจใหม่นะครับอย่างรวดเร็วนะครับตัวผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยก็จะได้เกาะเกี่ยวไปกับการเติบโตเพราะว่าถ้าสัญญาณของรัฐบาลไม่ชัดเจนนโยบายไม่ชัดเจนเนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยคือคนที่เหนื่อยที่สุดเพราะไม่รู้จะไปทางไหนหันซ้ายไปขวาจะไปทางไหนดีนะครับแต่ถ้ารัฐบาลส่งสัญญาณชัดเจนบอกจะไปทางทิศทางนี้ผู้ประกอบการรายย่อยก็จะได้ปรับแล้วรัฐก็จะได้เข้ามาสนับสนุนว่าในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายเหล่านี้รัฐจะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านี้ในการเปลี่ยนถ่ายอย่างไรจะช่วยในเรื่องการเพิ่มทักษะฝีมือให้กับคนนะแล้วก็การพัฒนาระบบนิเวศเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างพร้อมสับได้อย่างไรครับนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะเห็นจังหวะความเคลื่อนไหวที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งทางด้านของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งจากจีนดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตปังมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice